าดูการ์ตูนขาประจำของคุณขวดนะครับเอาละครับนี่ฮะตอนประยุทธ์เป็นนายกฮะนี่ประยุทธ์เป็นนายกก็คืออันนี้เป็นภาพของใครอ่ะบิ๊กป้อมให้ผมเท้าเป็นคุณลุงป้อมผมลุงป้อมนะลุงป้อมก็บอกว่างบประมาณกลาโหมก็มีสัก 75% นะงบอื่นก็สัก 25% ฮะอันนี้ลุงป้อมคิดนะแต่ถ้าอภิรัตน์เป็นนายกต่อจากประยุทธ์แล้วก็อันนั้นยังเหนืองบไปเลยนะครับกาลาโหมน่าจะล่อไปสัก 90% แล้วเนี่ยฮะนี่ฮะเอ๊ะแล้วทำไมลุงป้อมจะไปว่าลุงป้อมมันทำไมเนี่ยโอ้ยแต่ผมจะไปว่าใครแกเพิ่งลื่นล้มมาเองผมเห็นคลิปแล้วสงสารแกนะคนแก่นะเป็นห่วงนั่งป้อมเป็นห่วงครับ